พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งแค้นใส่คนที่ไม่เกี่ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังซึ่งมันก็มีทั้งที่เกิดที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านก็คือที่เมียนมาแล้วก็เกิดขึ้นในไทยก็จะเริ่มจากที่เมียนมาก่อนครับคือการต่อต้านรัฐประหารที่เมียนมานั้นบานปลายกลายเป็นการต่อต้านลูกหลานทหารผู้นำรัฐประหารที่เรียนหนังสือแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศขณะที่ในเมืองไทยก็มีการทวีตเชิญชวนเยาวชนให้คุกคามทางเพศลูกสาวผู้นำรัฐบาลเพื่อแก้แค้นตำรวจควบคุมฝูงชนที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมเริ่มจากสถานการณ์ที่เมียนมาครับคือนับแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ8พฤศจิกายน2563ที่พรรค National League for Democracy ก็มีชื่อย่อว่า NLD ภายใต้การนำของนางองซานซูจีมีชัยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร396จากทั้งหมด476ที่นั่งมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไปในปี2558ขณะที่พรรค Union Solidarity and Development Association ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า USDA ก็เป็นพรรคการเมืองที่กล่าวกันว่าเป็นหุ่นเชิดของทหารได้เพียง33ที่นั่งนี่ก็เป็นจุดชนวนให้ฝ่ายทหารเมื่อเช้าวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564ควบคุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐควบคุมตัวประธานาธิบดีวินมีนและผู้นำคนอื่นของพรรค NLD และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถ่ายโอนอำนาจให้พลเอกอวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำประเทศการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารเนี่ยจึงเริ่มต้นขึ้นระยะแรกก็เป็นการประท้วงแบบสันติวิธีครับเช่นดื้อแพงเช่นนัดหยุดงานเช่นรณรงค์ความบาดกองทัพเอาหม้อมาตีแล้วก็วิธีการนี้ก็เข้ามาในบ้านเราด้วยติดริบบิ้นแดงประท้วงสาธารณะแล้วก็รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งขณะที่ฝ่ายรัฐประหารเองก็ตอบโต้ด้วยมาตรการต่างๆเช่นปิดอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมปิดสื่อมวลชนจับกุมแล้วก็ลงโทษผู้ประท้วงโฆษณาชวนเชื่อที่บ้านเราใช้เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า IO ที่มาจากคำเต็มๆว่า Information Operationทาบทามพรรคการเมืองให้เข้าร่วมสภาบริหารแห่งรัฐสนับสนุนทหารคือหมายความว่าสนับสนุนผู้ที่นิยมทหารให้ออกมาต่อต้านกลับแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงตรงที่การใช้กำลังรุนแรงเพื่อปราบปรามผู้ประท้วงความเคลื่อนไหวของนานาประเทศเรียนคุณผู้ฟังสรุปนิดหน่อยนะครับว่าการประหารครั้งนี้เนี่ยนานาประเทศเนี่ยเขาคิดแล้วก็ทำกันอย่างไรอย่างสหรัฐเนี่ยอายัดบัญชีกองทุน
เมียนมาในกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 30,000 ล้านบาทที่ฝากไว้ในธนาคารกลางสหรัฐที่นิวยอร์กรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาร่างมติที่กระตุ้นให้พม่าเนี่ยคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วรวมทั้งประณามการกระทำของกองทัพเมียนมาแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษแต่ว่าสิ่งที่ทำไม่สำเร็จในสหประชาชาติก็คือจีนกับรัสเซียใช้สิทธิยับยั้งไปขณะที่อินเดียเวียดนามก็ตั้งข้อสงวนเกี่ยวกับข้อมตินี้ที่ยังไม่นับหลายประเทศออกแถลงการประณามและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและผู้นำคนอื่นๆนับแต่ฝ่ายทหารก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจนถึง23มีนาคม2564มีผู้ชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารเสียชีวิตอย่างน้อย261คนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่เสียชีวิตจากกระสุนของทหารตำรวจไม่ใช่กระสุนยางเป็นกระสุนจริงรวมทั้งเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตคาตักปิดาจากเหตุสลายการชุมนุมที่เมืองซานมีอาทาชีในมณฑลมันเดเลแล้วการต่อสู้ทางการเมืองก็ไปไกลถึงขั้นบูลลิงลงโทษทางสังคมกับลูกหลานผู้นำทหารและคณะผ่านสื่อออนไลน์เป็นไซเบอร์บูลลิงไซเบอร์บูลลิงนั้นที่โตเกียวก็ทำทั้งไม่ผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นออฟไลน์ก็ทำอย่างเช่นมีโปสเตอร์พาดหัวเป็นภาษาอังกฤษว่า Terrorist Daughter in Toyo University แต่ก็มีข้อความเนื้อเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นและมีภาพก็คือภาพของนักศึกษาชาวเมียนมาและภาพของนายทหารเมียนมาที่เป็นพ่อลูกกันประกอบภาพผู้ประท้วงที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตโปสเตอร์ดังกล่าวก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์ชาวเมียนมาในมันเดเลเมื่อ3มีนาคม2564นำเข้าไว้ในบัญชี Facebook ของตัวเองแล้วก็นำภาพลูกสาวของผู้บัญชาการทหารมันเดเลมาลงประกอบภาพผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมแล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษเอ่ยชื่อของลูกสาวเราใช้คำว่าลูกสาวเผด็จการแล้วก็เอ่ยชื่อทหารผู้สั่งยิงประชาชนที่ชุมนุมโดยสันติลูกสาวของนายทหารผู้นี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตโยแล้วก็บอกว่าขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถอนทุนที่เธอได้รับในระดับท็อปเอสคอล่าแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่ควรอนุญาตให้ลูกสาวของผู้นำทหารที่ออกคำสั่งฆ่าผู้ชุมนุมแล้วก็ให้เพิกถอนวีซ่าของเธอซะไม่เพียงเท่านั้นครับนักศึกษาเมียนมาในมหานครโตเกียวยังพร้อมใจกันประกาศว่าจะไม่สังฆกรรมกับลูกสาวนายทหารฆาตกรอีกด้วยก็มีนักศึกษาเมียนมาในโตเกียวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมต่อต้านลูกหลานผู้นำทหารเมียนมาในญี่ปุ่นเนี่ยให้สัมภาษณ์ติเอราวดีซึ่งเป็นสื่อออนไลน์อิสระแห่งเมียนมาว่าเธอคงอับอายถ้าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของฆาตกรบอกว่าในส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการลงโทษทางสื่อสังคมแต่ก็ไม่ยุติธรรมที่ลูกหลานผู้นำทหารและพรรคพวกมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างหรูหราในต่างประเทศขณะที่คนหนุ่มสาวและชาวเมียนมาถูกปราบปรามและถูกฆ่าอย่างโหดร้าย
ที่อิตาลีครับเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมืองก็เรียกร้องรัฐบาลอิตาลีเพิกถอนวีซ่าเข้าเมืองของลูกสาวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่เป็นนักการทูตประจำอยู่ที่สถานทูตเมียนมาในกรุงโรมจะให้ขับเธอออกจากประเทศอิตาลีเอราวัณดีรายงานครับว่าประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเมียนมาจำนวนมากได้เปิดแนวรุกตอบโต้คณะทหารที่ก่อรัฐประหารด้วยการรุมประนามลูกหลานทหารบนสื่อสังคมออนไลน์รณรงค์ไม่คบค้าบอยคอตธุรกิจของคนกลุ่มนี้ซึ่งจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตหรูหราในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกากระแสต่อต้านไม่คบค้าสมาคมลามเข้าไปในโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีหลานของนายทหารผู้นำการรัฐประหารเรียนอยู่ด้วยก็ทำจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกร้องให้ไล่หลานออกจากโรงเรียนมิฉะนั้นพวกเขาจะต่อต้านด้วยการไม่ให้ลูกหลานเข้าเรียนร่วมห้องกับหลานของนายพลผู้นี้พวกเราจะยื่นจดหมายเรียกร้องต่อไปเพราะพวกเราไม่มีวันที่จะยอมให้ลูกหลานเรียนร่วมห้องกับหลานของฆาตกรนี่ก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอราวัณดีสื่ออิสระเมียนมาอีกสำนักหนึ่งครับที่ Frontier เมียนมาต้นรายงานว่ากระแสบอยคอตไม่คบค้าสมาคมกับลูกหลานเครือญาติของผู้นำกองทัพเมียนมาและเครือข่ายขยายวงไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่และภาพถ่ายของคนเหล่านี้บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเขาก็กระจายกันดีครับว่าการข่มขู่คุกคามประนามยามเหยียดบนสื่อสังคมออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลิงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็รู้แต่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาทำต่อลูกหลานและเครือข่ายผู้นำทหารเมียนมายังรุนแรงน้อยกว่าที่คนหนุ่มสาวเมียนมาถูกกระทำถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยครับถูกทำร้ายถูกจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมด้วยความโกรธแค้นที่ประชาชนถูกทำร้ายระบายไปที่ลูกหลานของผู้นำทหารที่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือสั่งการแล้วเมืองไทยก็มีกรณีไซเบอร์บูลลิ่งแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับการชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวงเด็กกลุ่มประชาชนสร้างตัวหรือ Restart Democracy ที่ใช้ชื่อย่อทับศัพท์ว่า REDEM REDEM เมื่อ20 มีนาคม 2564แล้วมีการปะทะกันระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนกับผู้ชุมนุมจนมีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายฝ่ายตำรวจแถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บกว่า50คนอยู่ในโรงพยาบาล11คนกะโหลกร้าว1คนแต่ก็มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บอย่างน้อย11รายแล้ววันรุ่งขึ้นมีผู้นำเข้าข้อความบน Twitter ชักชวนเยาวชนให้รุมกระทำทางเพศต่อธิดาของผู้นำรัฐบาลเพื่อเป็นการแก้แค้นอย่างนั้นทั้งที่ไม่มีใครในครอบครัวโดยเฉพาะธิดานายกรัฐมนตรีที่ถูกคุกคามเป็นบุคคลสาธารณะสิ่งที่หนักกว่าการคุกคามธิดาผู้นำทหารเมียนมาซึ่งถูกเรียกร้องให้ยกเลิกทุนการศึกษาและยกเลิกวีซ่ามาศึกษาในญี่ปุ่นคือ textual harassment textual ก็คือตัว text เนี่ยนะครับบวก sex เข้าไปก็เป็น textual harassment ก็หมายถึงการคุกคามทางเพศด้วยตัวอักษรด้วยตัวหนังสือนอกจากประเด็นทางศีลธรรมแล้วมันก็ยังมีประเด็นทางกฎหมายครับที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากธิดานายกรัฐมนตรีเมื่อ23 มีนาคม 2564ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ Twitter เผยแพร่ข้อความอาฆาตมาตร้ายข่มขู่ว่าน้องๆก็จำไว้ลูกเจอลูกสาวจุดๆที่ไหนอย่าลืมรุมข่มขืนด้วยเธอโดยนำเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนางเลิ้งเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับบุคคลดังกล่าวโดยไม่มีการยอมความใดๆ
ครับกรณีผู้นำกรณีที่ดาผู้นำรัฐบาลถูกคุกคามบนสื่อออนไลน์เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งครับโดยกลุ่มเยาวชนบูลลี่เมื่อ23สิงหาคม2563ประกาศตามล่าลูกนายกโดยสร้างแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์รณรงค์กับกลุ่มเยาวชนใน Twitter ด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งมีลักษณะเป็นการคุกคามทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคลแต่ก็ยังกล่าวหาว่ามีการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลมารดาบ้างการเปลี่ยนเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมายเช่นฟอกเงินใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในคฤหาสน์ที่อังกฤษโดยมีเจ้าสัวซื้อให้ไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนลูกคนอื่นเป็นต้นแต่ที่น่าตกใจก็คือมีนักการเมืองสตรีผู้หนึ่งจากพรรคการเมืองตั้งใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ทวีตข้อความตามหาลูกประยุทธ์ถึงเวลาลูกคุณแล้วไซเบอร์บูลลิ่งครั้งนั้นทนายความผู้รับมอบหน้าจากธิดาของผู้นำรัฐบาลได้ดำเนินการฟ้องร้องครับและกลุ่มผู้ถูกฟ้องร้องก็ปฏิเสธว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์เป็นการแสดงความเห็นตามความรู้สึกรับฟังจากข่าวมาว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยน่าอยู่แต่ทำไมลูกสาวถึงไม่อยู่ประเทศไทยเมื่อมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาก็ถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเท่านั้นในกรณีกลุ่มที่เขาไปโพสต์ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้นำรัฐบาลแล้วก็พูดถึงบุตรสาวตามกระแสข่าวจริงหรือไม่รวมถึงบุคคลทั้งสองอยู่ที่ไหนเหตุใดไม่ยอมเปิดเผยตัวตนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาทเป็นเพียงการตั้งคำถามเท่านั้นและเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเหตุใดต้องลดตัวลงมาคุกคามประชาชนตัวเล็กๆแล้วพวกตนก็ไม่ได้จ้างก็ไม่ได้คำตอบแล้วก็ยังถูกหมายเรียกครั้งนั้นนี่นะครับอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งเมื่อ6กันยายน2563ได้อธิบายกระบวนการฟ้องร้องเมื่อถูกดำเนินคดีนำความเท็จมากล่าวให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกบุคคลผู้เข้าข่ายกระทำความผิดไปพบพนักงานสอบสวนแล้วสิ่งที่ต้องประสบก็คือ1ต้องไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกถ้าไม่ไปพนักงานสอบสวนก็ไปขอศาลให้ออกหมายจับถ้าศาลอนุญาตให้ออกหมายจับและถูกจับตามหมายจับพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลเมื่อศาลอนุญาตก็ต้องขอประกันตัวมิฉะนั้นก็ต้องส่งตัวไปคุมขังในเรือนจำระหว่างสอบสวน 2. เมื่อพนักงานสอบสวนเสร็จถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่ามีการกระทำความผิดจริงก็มีคำสั่งฟ้องและส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการพิจารณาถ้าพนักงานอัยการเห็นด้วยก็สั่งฟ้องและนำตัวไปฟ้องต่อศาล 3. เมื่อศาลสั่งประทับฟ้องแล้วก็ต้องขอประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีและศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยถ้าจำเลยให้การรับสารภาพศาลก็จะมีคำพิพากษาแต่ถ้าจำเลยให้การปฏิเสธก็จะนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเสร็จแล้วก็จะมีคำพิพากษาลงโทษหรือยกฟ้องสังเกตคำที่เรียกนะครับ
ก่อนที่ศาลเนี่ยจะประทับฟ้องเนี่ยก็ยังไม่ใช่จำเลยผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาว่าไปแต่ณเวลาที่ศาลเนี่ยสั่งประทับฟ้องเมื่อไหร่ชื่อที่เรียกเปลี่ยนเป็นจำเลยแล้วครับนับตั้งแต่วันที่ไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหรือถูกจับตามหมายจับจนถึงวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ1ปีในช่วงเวลานี้ต้องใช้หลักทรัพย์หรือเงินขอประกันตัวต้องเสียเงินจ้างทนายความเพื่อช่วยเหลือในการสู้คดีในศาลต้องไปศาลตามวันนัดต้องเสียเวลาที่เคยมีชีวิตอย่างสงบสุขไปกับการวุ่นวายในการต่อสู้คดีประการสำคัญที่สุดครับก็คือผู้ถูกดำเนินคดีอาญาทุกคนต้องประสบนั่นคือความทุกข์ทรมานทางใจที่เกรงว่าศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกยกเว้นบุคคลที่เคยถูกลงโทษจำคุกมาแล้วหลายครั้งจนชินอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตในครั้งนั้นไปครับว่ามันเป็นครั้งแรกนี่นะครับว่าเป็นคดีที่มีโอกาสรอดยากเพราะผู้เสียหายทั้งสองคนคือธิดาแฝดของผู้นำรัฐบาลไม่ได้เป็นข้าราชการหรือนักการเมืองหรือเป็นบุคคลสาธารณะจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา329และมาตรา330มาอ้างได้จึงเป็นบทเรียนในการตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นก่อนลงมือทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบว่าทำไปเพื่ออะไรใครจะได้หรือเสียประโยชน์เมื่อถูกดำเนินคดีจะมีใครให้ความช่วยเหลือบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำจะได้รับความทุกข์ยากลำบากเพียงใดและไม่มีใครสามารถมารับโทษจำคุกแทนได้นั่นก็คือคำอธิบายข้อสังเกตและก็การแสดงความเห็นของอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านนี้ครับส่วนครั้งล่าสุดที่มีการทวีตชักจูงให้เยาวชนไปคุกคามทางเพศที่ดาผู้นำรัฐบาลเพื่อแก้แค้นที่ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนสลายการชุมนุมนั้นทางตำรวจทางโฆษกสำนักงานตำรวจก็กล่าวถึงการระรานเขาใช้คำระรานทางไซเบอร์บอกว่าการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ในปัจจุบันทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้และก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วถ้าใช้อย่างถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์กลับกันถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดผลร้ายตามมาเช่นไซเบอร์บูลลิ่งนอกจากจะส่งผลร้ายทางจิตใจก็จะส่งผลต่อร่างกายของผู้ที่ถูกกระทำตัวผู้กระทำความผิดก็อาจถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ในส่วนของผู้ที่ชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมกระทำความผิดอาจจะมีความผิดฐานโฆษณาหรือประกาศให้บุคคลทั่วไปกระทำความผิดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวก็เป็นความผิดส่วนตัวหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีผู้เสียหายจะต้องมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนั่นเป็นความเห็นของโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายรายนี่คือกรณีศึกษาไซเบอร์บูลลิ่งจากเมียนมาและจากไทยที่นำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังในวันนี้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน
Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast